ับวันนี้ลุงหัวปลาไม่อยู่ไปชีพแล้วก็ไปรายการแล้วผมก็เป็นผู้ช่วยของลุงหัวปลาแล้วตอนนี้ผมก็จะมาช่วยเขาถอนแล้วถอนหญ้าใช่แล้วครับอ๋อคุณมาดูไล่ไล่มะเขือเทศแทนแทนลุงหมอปลาโอเคแล้วคุณพาฉันมาดุกเดือนเมื่อเช้านี้ฝนตกในเล่เทพหมดเลยคุณรู้ไหมเนี่ยครับคุณบอกคุณจะพาฉันมาเที่ยวชมดงดงอะไรเนี่ยฉันเล่เทะไปหมดแล้วคุณอ่ะไปไหนก็ลงมาแล้วเอาตามคุณแล้วกันอ่ะผมไม่เล่เทะก็เรื่องอ้าวไม่เคยมาคุณพูดแมวๆอย่างเงี้ยนะคะคุณนะคุณเคยตายไหมเนี่ยพูดแบบเนี้ยนี่ครับสวนมะเขือเทศเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับมาถอนหญ้ามะเขือเทศอ๋อถอนหญ้ามะเขือเทศโอเคครับอย่าถอนต้นมะเขือเทศนะให้เอาถอนหญ้าใช่ไหมไม่รู้เขาพามาเพราะฝนตกเมื่อเช้านี้นะนี่จะชุ่มชื้นนิดนึงนะอากาศยังไม่ร้อนมากนะนี่เราเพื่อนๆเราแต่ละคนลงมาถอนหญ้าขึ้นรอบมะเขือเทศตัวนี้นี่น้ำชุ่มฉ่ำนี่เห็นไหมต้นมะเขือเทศนะคะต้นมะเขือเทศวันนี้คุณอามเขาบอกว่าเขาต้องมาดูงานแทนลุงหมอปลาเพราะลุงหมอปลาไม่อยู่นะคะบอกลุงหมอปลาไม่อยู่เขาต้องมาดูงานแทนอ๋อเป็นแทนอ่ะค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 ุณได้ค่ะคุณค่ะค่ะแล้วคุณก็พาฉันมาเลี้ยเทศฉันก็ต้องมากับคุณเนี่ยแหละนะคะคุณบอกคุณมาดูงานแทนได้ค่ะคุณพาฉันมาฉันก็ตามคุณมาเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้ฝนตกนะฝนตกพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเพิ่มก่อนนี่พ่ออากาศดีและชุ่มชื่นเลยเมื่อเช้านี่แล้วก่อนดาจิมลูกดาจิมเก่งมากเลยนะช่วยงานเขาด้วยเก่งมากเลยลูกดาจิมทำอะไรครับทำอะไรลูกถอนหญ้านะเนี่ยถอนหญ้าตามขึ้นขอบเนี่ยนะตามขอบเนี่ยมีซิกแพคด้วยฮะเขามีซิกแพคมีซิกแพคด้วยพี่ดาจิมไม่ธรรมดาแล้วทำไมพี่ปั้นจันถึงไม่มีซิกแพคอ่ะปั้นจันนะต้องไปถามคุณปั้นจันเองเดี๋ยว FC จะงงคุณปั้นจันนี่คือใครคือโยชาโคนะคะนี่เข้าลงมาจะมาช่วยลุงหมอปลาผมมาตรวจงานตรวจอ้าวแล้วคุณบอกคุณจะมาช่วยถอนหญ้าคุณอย่ามั่วดิคุณอะไรคุณอย่ามั่วดิคุณจะเอายังไงเนี่ยมาตรวจงานด้วยมาช่วยถอนหญ้าด้วยได้ค่ะได้แหมเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนลุงหมอปลานะคะบอกเดี๋ยวเขาต้องมาดูตรวจตาก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะต้องเดินดูงานก่อนอ๋อค่ะได้ค่ะแล้วขอบคุณเวลาต้นโตแล้วเดี๋ยวก็ต้องพันนะคะพันต้นหลักเดี๋ยวก็ตัวนี้ยังไม่โตเท่าไหร่ก็ธรรมดาแถวนี้หญ้าตายหมดแล้วอ๋อเขาดึงแล้วค่ะคุณไปทางนู้นแล้วค่ะคุณไปด้านนู้นนะคะแหมไม่เคยบอกหญ้าตายหมดแล้วเขาดึงไปแล้วสิค่ะคุณนี่ก็มั่วอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเละเทะเลยค่ะคุณโอ้โหคุณถอดรองเท้าดีไหมเช่นว่าดูที่เนี่ยมันเละเทะอย่างเงี้ยเอ้ยคุณต้องมีทักษะดิการทรงตัวเหลือค่ะคุณต้องรู้อายุอุ้ยคุณต้องรู้อายุฉันด้วยนะค่ะคุณโอ้โหฉันว่าฉันต้องถอดรองเท้ามันอ่านต้องถอดรองเท้าดึงอะไรย่าน่ะเธอใส่รองเท้ามันไม่ได้มันจมแน่ต้องถอดรองเท้าแล้วว่าป้าว่ามันเนี่ยครับแม่เขาถึงถอดกันเนี่ยป้าถอดทักษะเลยเนาะไม่งั้นน่ะปากครึ่งจมูกครึ่งแน่เลยเราเออถอดป่ะอ่ะอ่ะคุณจะเอาแถวไหนคะแถวไหนอ่ะน้องวีที่ยังไม่ได้ดึงอ่ะลูกไหนลองนั้นอ่ะสามารถข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วข้ามฝั่งนู้นได้ไหมอันไปฝั่งนี้ก่อนก็ได้อ่ะต้องตามเขาหน่อยค่ะข้างบนนี้เขาต้องมาดูงานแล้วก็จะมาดึงหญ้านะคะอีฉันก็ต้องตามเข้ามาค่ะเละก็ต้องมานะคะนี่ค่ะเละทุ่มเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฝนมันตกด้วยค่ะเขาปล่อยน้ำค่ะเขาบอกเขาเป็นตัวแทนลุงหมอปลาเขามาดูงานแล้วเขามาดึงหญ้าเขาบอกอย่างเงี้ยฉันก็ต้องลงตามเข้ามาเนี่ยอ่ะเดินไปฝั่งนู้นเธอจะเดินนำหน้าไปดึงหญ้าทางนู้นถ้าเราใส่เท้าเลยไม่ได้ค่ะมันจมแน่เลยเนี่ยใส่เท้าจมแน่เราต้องถอดรองเท้าเดินค่ะเพราะร่องตรงกลางมันเขาปล่อยน้ำเอาไว้นะคะอีกอย่างฝนตกด้วยค่ะก็เลยกลายเป็นมีน้ำแล้วค่ะคืนนี้วันนี้ไม่ต้องปล่อยน้ำเลยค่ะน้ำขังเรียบร้อยแล้วค่ะฉันก็ต้องถกขากางเกงนะคะโอ้โห
ยากลำบากเคยเห็นไหมเห็นไหมถึงบอกว่าเนี่ยป่าเราจะเก็บลูกให้ไปส่งเขาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายไม่ถ้าป้าต้อยอยู่ไม่จะเดินยังไงไม่ได้ลงไม่ได้เลยครับคุณป้าต้อยลงไม่ได้เลยนะคะเราไม่ไหวจะพยุงเขาค่ะตัวเขาหนักมากค่ะแน่นอนค่ะนู่นข้าฝั่งทางนู้นนี่โหมาฉันนำฉันก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะถือกล้องมือหนึ่งเดี๋ยวก่อนหายใจขอให้ใช่ก่อนขอหายใจใจเย็นดิมือมึงไอ้มืออีกมือหนึ่งต้องดึงกางเกงอีกมือหนึ่งกล้องเดี๋ยวใจเย็นโอ้ย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 ใส่ขาสั้นไม่ได้ไม่เอาอยู่แบบนี้ไม่ชอบขาสั้นดูไม่เรียบร้อยไม่ใช่อยู่บ้านเราเองที่ไปนุ่งขาสั้นโชว์ใครอ่ะก็เหมือนพี่บีอ่ะพี่บีเขาไม่ได้นุ่งขาสั้นเขานุ่งแค่สามส่วนสี่ส่วนเอาเธอดึงหรือยังล่ะเนี่ยย่าเนี่ยฉันเดินมาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยเขาถอมหมดแล้วอ่ะเนี่ยฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอพี่ฮะน่ะเอาเอาดึงเธอหน่อยสิฉันจะเดินตามคุณมาเนี่ยมันจะถกขากางเกงอยู่เนี่ยเดินมันรีบเดินไม่ได้ไงเนี่ยไอ้ปีดูมันลื่นนี่ไงดึงเถอะค่ะคุณเออดึงหนูเอ้ยดึงแล้ววางบนนี้ถ้าหนูวางนี่มันจะเกิดขึ้นอีกลูกเออมันถ้าหนูวางนี่มันได้น้ำได้อะไรมันก็จะขึ้นอีกสิต้นเล็กต้นน้อยขึ้นมาถอนใช่เพราะเดี๋ยวมันก็โตแล้วก็มาเดินตรวจงานที่ดับใช่ก็ไปบอกลุงหมอปลาเออบอกลุงปลาว่าวันนี้ผมมาตรวจงานแล้วใช่ไหมมาตรวจงานแล้วก็ทำงานด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็แอบถอนต้นมะเขือเทศด้วยเฮ้ยไม่ได้ถอนมะเขือเทศไม่ได้ผมจะปลูกมาได้ขนาดนี้ให้ถอนหญ้าไม่ถอนมะเขือเทศเธออย่ามั่วดิถอนหญ้าเพิ่มไปอีกทางนู้นอีกตอนน้อยๆหน่อยนี่ต้องขาหนูนี่นะลูกนี่ไงต้นน้อยเวลามันโตมันก็โตนะแป๊บเดียวมันก็โตแล้วไม่ได้น้ำนะนี่นี่เหรอนี่อ๋อเกือบถอนแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนถอนต้นนี้ไม่ได้ถอนต้นนี้เป็นเรื่องเลยนั่นแหละโดนด่ายับแน่เออพอเดี๋ยวมันแป๊บเดียวได้น้ำโตไวตายิ่งหน้าฝนด้วยมีทั้งข้อดีข้อเสีย1ต้นไม้ชุ่มฉ่ำจริง2หญ้าขึ้นเยอะมีทั้งคุณทั้งโทษเหมือนกันไม่ใช่ว่าฝนตกมาจะได้ประโยชน์อย่างเดียวน้ำอย่างเดียวไม่ได้ไงเพราะถ้าคนทำนาน่ะชอบแน่นอนเนี่ยเออนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็โตแล้วลูกเนี่ยเห็นไหมเออนั่นแหละอยากพูดจริงเลยว่าถ้าพ่อต้อยอยู่นี่จะเป็นไงโอ้ยเอาเข้ามาป้าก็ไม่จูงลงมาแล้วค่ะแกเดินไม่ได้เราหัวที่หัวตามแน่เลยแกทิ้งตัวด้วยการเดินเราไม่ไหวหรอกเรารับน้ำหนักแกไม่ไหวก็จะเอามาถ้ามายืนบ่นอะได้อยู่จูงมายืนบ่นยืนด่าได้อยู่จูงมาทำงานนี่ยากหน่อยคุยง่ายว่ายากหน่อยเขาคงจะล้มทับต้นข้างหลังคุณต่อนะคะนี่อย่าเห็นว่าต้นขนาดนี้แล้วไม่มีประโยชน์หนูก็อยู่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเด็กหนูก็วางฝั่งนี้ได้สิลูกไม่ต้องข้ามฝั่งเห็นไหมเนี่ยเขาวางไว้ตรงนี้ให้มันตายถ้าหนูไปวางข้างล่างต่อมันได้น้ำได้ดินมันก็เกิดขึ้นมาอีกเพราะมันมีรากลูกมันแฉะนะคะเนี่ยแฉะเนี่ยค่อยๆเดินลื่นยังลื่นมันเป็นดินปนทรายไปอาบน้ำใหม่เสื้อผ้าก็ไม่ใช่มีฝนตกมีน้ำอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องปล่อยน้ำใช่ไหมใช่ป่ะพี่นอมถ้ามีน้ำอย่างนี้แล้วฝนตกเนี่ยเราก็ไม่ต้องปล่อยน้ำแล้ววันนี้ใช่ไหมคือมันชุ่มแล้วใช่ป่ะมันต้องรู้ว่าข้างในมันอะไรนี่นะต่างกันนะฮะเห็นไหมเนี่ยอ๋อไม่อ่ะมันไม่คือมันลงแล้วก็ตกมาติดพยางแล้วมันไม่ใช่นะอ้าวแล้วดินมันไม่ซึมน้ำเข้าไปเหรอก็มีเราต้องมาให้น้ำอีกเหรอดูตรงที่ว่าฝนแรงไม่แรงฝนแรงเราค่อยปล่อยน้ำได้อีกทีใช่ป่ะขนาดนี้คงไม่ได้ปล่อยแล้วมั้งใช่ไหมน้ำเยอะอย่างเงี้ยเนาะดินมันชุ่มอ่ะเนาะ
ใช่ป่ะประสบการณ์ด้านนี้ไม่มีภูมิการมันปลูกพวกมะม่วงมะนาวสารพัดผลไม้ไม่ได้ปลูกแบบนี้บ้านเป็นสวนอะไรอะรวมผลไม้มันไม่ได้เจาะจงว่ามะม่วงมีทุกอย่างมันเป็นสวนรวมพวกผลไม้ทุกอย่างไม่ได้ปลูกอย่างเดียวคนอื่นเขาว่ามะม่วงก็ม่วงทั้งแถบเลยไม่ใช่ไงนั่นป้าปลูกแบบเขะขะไปเลยอ่ะพอหมดหน้ามะม่วงต่อนะต่ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีสวนมะม่วงอย่างเดียวมะม่วงขนุนสตอลิ้นจี่ลำไยเงาะเงี้ยเข้ามาดึงหญ้าเห็นไหมคะหญ้าตรวจงานที่หลังใช่เนี่ยถ้าเราไว้บนเนี่ยมันก็จะตายเนี่ยมาเนี่ยหญ้านะหญ้าก็จะตายเพราะตอนนี้ต้นมะเขือเทศกำลังเริ่มโตพอโตขึ้นอีกหน่อยคุณหมอก็มาผูกเนี่ยเขาเริ่มพ่อเขาขึงเชือกแล้วก็เสาหลักแล้วเพราะว่าเริ่มโตแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนผูกอีกทีนึงเนาะน่าจะเป็นอาจารย์หมอลงมาอีกทีนึงคือช่วงผูกนะคะช่วงผูกมะเขือเทศช่วงยาวเวลาผูกยังไงอะไรยังไงเนาะคอยติดตามไปเรื่อยค่ะคุณหมอจะอาจารย์หมอจะทำอัปเดตเกี่ยวกับพวกมะเขือเทศให้เราดูเรื่อยๆนะคะเนี่ยช่วงเตรียมเห็นไหมนะเขาเริ่มแล้วพอต้นเริ่มโตแล้วเขาก็จะเริ่มมานี่แล้วปักหลักนะคะเนี่ยปักหลักหมดแล้วแล้วก็ขึงเส้นเอ็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอเวลาต้นเริ่มสูงก็จะผูกตามนี้เพราะว่าเป็นไม้เลื้อยนะคะเถาเลื้อยไม่ใช่ลำต้นเหมือนพวกมะม่วงไม่ใช่โอ้คุณดูสิครับอันนี้มันรู้รอยเท้าใครรอยเท้ายักษ์หรือเปล่าเพราะน้องอามนี่ดูน้องอามนี่ขามันใหญ่แบบโบราณมากเลยนี่ดูสิขาใหญ่แล้วก็ยาวด้วยพวกเท้าโบราณน่ะหน้าตาโบราณไม่พองเท้าโบราณอีกฮะหน้าตาเหมือนโบราณเหรอหน้าโบราณไงหน้าตาขี้เหร่อะใช่ป่ะก็เป็นคนโบราณเนี่ยผมคนขี้เหร่ไงเนี่ยเดี๋ยวเราป่าไอซีติดตามต่อไปนะอัปเดตเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วถึงได้ลงมาได้วันนี้เขาดึงถอนหญ้ากันวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราน้องอามฝากบอกไอซีหน่อยเร็วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวมีภาพ2ต่อใช่ไหมใช่แล้วครับก็เหมือนปอบจีบไงยังมี3 4 5 6 10 4 15เลยตอบอ่ะคงมีแค่2ภาคเหรออันนี้แค่2ภาคเหรออุ้ยมะเขือเทศเนี่ยมีหลายภาคแล้วดูการเติบโตนี่ขึ้นลำต้นแล้วเดี๋ยวเกิดการผูกอีกการเก็บอีกโอ้โหหลายภาคไม่ใช่2ภาค5ภาคเอายันเก็บหมดเอายันแบบสุดยอดของมะเขือเทศน่ะพอจะเสร็จได้ให้เห็นเป็นลูกได้เก็บขายได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะอย่างที่เราคิดงั้นก็นะคะก็ถึงบอกพวกผู้บริโภคนะคะว่าอย่าต่อราคากันเลยบางครั้งซื้อเนี่ยดูการกระทำฝาจะเสร็จฝาจะอะไรนะไม่ใช่ว่าง่ายๆไม่ใช่ว่าเก็บไปขายให้คุณกินง่ายๆขั้นตอนในการเก็บหรือการลงหยอดต้นกล้าโอ้โหที่ว่าอาจารย์หมอทำทุกขั้นตอนไม่ใช่ง่ายนะคะอย่าต่อกันเลยชาวสวนชาวไร่ก็เหนื่อยนะแดดไหนจะแดดไหนจะเจอแดดเจอฝนเนาะก็อย่าไปต่อราคาเขาเลยฝาจะได้ผลออกมานี่ก็ลำบากแล้วนะคะที่สบายสุดก็คือผู้บริโภคใครอ่ะป้าคงรู้สินะใครอ่ะสบายสุดคนที่สบายที่สุดในบ้านลุงหมอปาเนี่ยใครอ่ะคงรู้แล้วเป็นใครอ่ะใครอ่ะนึกไม่ออกเหรอไม่ออกป้าต้อยไงอ๋อป้าต้อยโอ้โหแหมสบายเลยแกก็ไปรักษานะรักษาตาเขาอยู่บ้านลุงหมอปาเนี่ยเขาก็สบายอ๋อสบายสุดใช่ไหมโอเคโอเคได้อ่ะเราลา FC ก่อนเลยไว้บ่าย FC ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอปลาแฟมิลี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องหมอปลาแฟมิลี่ก็สมัครเป็นสมาชิกช่องหมอปลาแฟมิลี่ได้นะครับวิธีการสมัครก็ไปหาดูเองครับกดดูเอาโอเคบายบายมีดเป็นลูกน้องที่ดีมากที่หัดพูด